ยังโคเมกาโยตามันไม่ชอบมองกายตามันไม่ชอบมองตาทั้งที่ตาก็เป็นรูปตามันชอบมองรูปข้างนอกไม่แต่รูปเขียนไม่แต่รูปภาพรูปถ่ายแม้แต่รูปอะไรรูปเงาตามันชอบเป็นอย่างนั้นมันชอบดูอย่างนั้นทำไมตามันชอบดูอย่างนั้นตามันชอบอย่างนั้นจริงหรือตามันชอบดูรูปถ่ายจริงหรือมันชอบดูรูปเขียนจริงหรือมันชอบดูหนังดูลิเกดูรัวรูปอะไรมีอะไรจริงหรือถามตาดูตาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพราะตามปกติแล้วตาไม่เคยจะดูตาตาชอบดูรูปทั้งที่ตาก็เป็นรูปแต่ตาไม่ใช่มองรูปตาจริงว่าอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละกายของเรานี่แหละให้มันแลดูในกายเรานี่จะไปหาแลดูข้างนอกข้างนอกแลดูข้างนอกไม่เป็นข้อปฏิบัติแลดูข้างนอกไม่เป็นไปเพื่อการศึกษาและอบรมจิตใจนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวตามกันมาอะยังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละให้แลดูในเราตาก็ให้แลดูในเราหูก็ให้ฟังดูในเราจมูกก็ให้สัมผัสกลิ่นในเราลิ้นก็ให้สัมผัสรสในเรากายก็ให้สัมผัสถูกต้องในกายของเราใจก็ให้สัมผัสใจของเราตาสัมผัสกายของเราเอาตาใจสัมผัสถูกต้องเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอให้มากให้ยิ่งหูสัมผัสหูของเราสัมผัสเสียงของเราสัมผัสหูก็ดูหูตาใจสัมผัสเสียงก็เอาตาใจสัมผัสเสียงฟังดูเสียงเสียงเราพูดกี่คำจำนวนพูดจำนวนคำนั้นพูดแล้วก็เป็นอากาศไปพูดแล้วไม่มีอะไรตกค้างเป็นเดนเป็นซากเป็นกากพูดแล้วเป็นอากาศเป็นเสียงแล้วดับลมหายใจดังพูดฟีดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามันก็ดังหายใจออกมันก็ดังทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกเกิดดับอยู่ทุกขณะในเสียงนั้นในเสียงของหายใจเ
ข้าหายใจออกนั้นจมูกสัมผัสกลิ่นหาสนใจแต่กลิ่นข้างนอกแม้กินอันนั้นหอมจริงๆกินอันนั้นไม่ไหวไม่สปายาเลยเหม็นว่ะกลิ่นในกระตัวของเรากลิ่นในจมูกที่สามารถสัมผัสกลิ่นนั้นอันนี้ก็สัมผัสสัมพันธ์ให้มากกลิ่นตรงไหนคำว่าหอมไม่มีสมมติว่าหอมไม่มีตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขั้นเท้าขึ้นมาหาศีรษะมีแต่ไม่สปายะทั้งนั้นตั้งแต่ศีรษะขึ้นลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะกลิ่นตรงไหนเหม็นหมดแม้แต่กลิ่นในจมูกก็เหม็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสิ่งที่อยู่กับเราเป็นเรายังเราไม่ศึกษาให้รู้แล้วเราจะไปรู้ข้างนอกได้ยังไงรู้ข้างนอกมันต้องศึกษาเราให้รู้ซะก่อนเพราะเราอยู่กับเราโอกาสที่จะศึกษาให้รู้มันได้ง่ายเพราะมันอยู่กับเรามาตลอดเวลาจะรูปก็อยู่กับเราเสียงก็อยู่กับเราเกิดกับเรากลิ่นก็อยู่กับเราศึกษาก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับเราให้มากมีความเพียรมีความพยายามที่จะเรียนรู้ใจของเรานี่เขานักรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรมันก็ตายอย่างนี้เขามองอะไรก็เห็นสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวใจของเราก็เหมือนกันสัมผัสของหอมของเหม็นเขารู้ทันทีจึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เราการที่จะรู้เราก็ต้องศึกษาเราในเมื่อรู้เราแล้วตรงไหนก็เป็นเราหมดเพราะเราคนละคนเราคนละส่วนเขาก็ว่าเขานั่นน่ะเป็นเราเราก็ว่าเราเป็นเราเขาก็ว่าเขาเป็นเราในเมื่อรู้เราเสียก่อนแล้วเขาข้างนอกเราก็รู้เหมือนกันมันก็ไฟอย่างนี้มันร้อนร้อนเพราะเราเคยถูกไฟเผาโอ้ไฟอย่างนี้มันร้อนไฟตรงไหนไม่ร้อนไม่มีจะไฟประเทศลาวประเทศเขมรประเทศยวนประเทศสหรัฐอเมริการ้อนทั้งนั้นในเมื่อรู้เราก็รู้เขากลิ่นในจมูกของเราเป็นยังไงก
ลิ่นจมูกชาวบ้านมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันกลิ่นจมูกของเรามันเหม็นกลิ่นจมูกของคนอื่นก็เหม็นเหมือนกันลิ้นสัมผัสรสดูลงไปที่ลิ้นดูลงไปที่ลิ้นนั่นลิ้นจริงๆมันมีรสไหมมีรูปมีรสทั้งนั้นเพราะเสียไอ้ลิ้นก็เป็นรูปไม่มีรูปรสไม่มีมีรูปที่ไหนมีรสที่นั่นลิ้นจริงๆเขาก็มีรสเหมือนกันเอาใจฟังฟังดูรสของลิ้นอันนี้ก็ไม่ไหวรสฝาดรสผ่วนกายก่อใจของเราสัมผัสดูสัมผัสที่ผมผมเขาก็เป็นผมเป็นผมเพราะคำพูดเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีคำพูดว่าผมอันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรขนก็เหมือนกันเป็นขนก็เพราะตั้งชื่อเขาว่าเป็นขนถ้าหากเขาไม่ตั้งชื่อไม่ไปสมมติเขาว่าเป็นขนขนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเล็บดำเล็บแดงเล็บไม่มีสีอะไรเป็นสีธรรมชาติปากไม่พูดว่าเป็นเล็บมันพูดสักทีไหมว่ามันเป็นเล็บฟันเขาเอาใจของเราสัมผัสฟันนี่ดูฟันนี่เอาใจสัมผัสก็เอาใจดูฟันไม่รู้ว่าเป็นอะไรฟันไม่รู้เรื่องรู้ราวฟันจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรแม้แต่ฟันก็ไม่รู้จักฟันเป็นฟันเอาจึงว่าสัมผัสอยู่อย่างนี้จึงว่าสัมผัสกายหากว่าเราไม่เอาใจของเราสัมผัสกายกายของเรานี่จะเป็นหมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในที่สุดเป็นของทิ้งเปล่าทิ้งไปทุกวันยังไม่ทันหมดลมหายใจมันก็เหี่ยวมันก็แห้งมันก็หอยย่อนมันก็ย่านจึงว่ามันหมดไปยังไม่ทันหายใจมันก็หมดไปเรื่อยๆหาในเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ลมหายใจก็หมดส่วนอื่นจะเหลือได้ยังไงถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไม่เอาใจของเราศึกษาให้เรียนรู้เล็บฟันหนังเป็นกายทั้งนั้นเอาใจของเราสัมผัสให้มากหนังไม่รู้ว่าเป็นหนังที่เป็นหนังเพราะปากถ้าหากว่าปากปิดหมดทั้งโลกคำว่าหนังไม่มีแต่แผ่นห่อไว้ห่อหุ้มสารพัดที่หนังห่อเอาไว้หนังหุ้มเอาไว้นี่กลิ่นของภายในอะไรต่อมีอะไรที่หนังห่อหนังหุ้มนั้นมันซึมซาบออกมาอ
เอาผ้านุ่งเอามาผ้าเอามานุ่งเอาผ้าห่มมาห่มมันก็ยังซึมซาบจนกระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มกลิ่นอันนั้นก็ไม่สบายะเหม็นสินค้าในท้องตลาดสินค้าได้สินค้าจำประเภทที่กำจัดของเหม็นที่หนังห่อหนังหุ้มอยู่นี้มากมายกายกองนับชื่อนับเสียงนับบริษัทเกือบจะไม่ถ้วนปีหนึ่งปีหนึ่งต้องใช้เงินจับจ่ายกำจัดของเหม็นอันนี้มากมายกำจัดยังไงมันก็ไม่หมดมันก็ไม่หมดเพราะมันกำจัดแต่ข้างนอกเท่านั้นที่มันซึมซาบออกมาเท่านั้นกำจัดประเดี๋ยวประดาวมันก็ซึมออกมาอีกกำจัดประเดี๋ยวประดาวก็ซึมออกมาอีกก็ต้องกำจัดอีกไม่กำจัดไม่ไหวเราก็ยังว่าไม่ไหวแล้วคนอื่นเขาจะไหวได้จะไหวได้ยังไงสิ่งที่เป็นสินค้ากำจัดของเหม็นมากมายสิ่งที่เคลือบของเหม็นก็มากมายอีกเดี๋ยวนี้สินค้าประเภทนี้นำหน้าโฆษณากันจริงกระทั่งอดใจไม่อยู่อดใจไม่อยู่คือยังไงล่ะทดลองสินค้าที่เขาโฆษณาทดลองสินค้าที่เขาโฆษณาตัวใหม่เมืองฝรั่งยิ่งยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝรั่งเศสนะไม่เอาใจดูมาเอาใจดูแล้วจะรู้ได้ยังไงถึงรู้มันก็รู้อย่างที่เรียกว่าโลกทั้งหลายเขารู้กันเขาว่าโลกมันไม่ใช่คนทุกอย่างสัตว์ทุกอย่างมีจมูกมันรู้ทั้งนั้นของเหม็นของหอมรู้อย่างสัตว์โลกทั่วไปเขารู้กันไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นไปเพื่อการขัดการเกลาไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดยินดีเนื่องจากว่าไม่ใช่จมูกให้เป็นประโยชน์เนื่องจากว่ามีกายไม่ใช่ใจสัมผัสให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาละเลยสิ่งที่มีค่าเหมือนกับไก่มันเจอเพชรน้ำหนึ่งมันไม่ได้สนใจสู้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญคุณค่าของกายของเราก็เหมือนกับไก่ไม่เห็นคุณค่าของเม็ดของเพชรนั่นเองจึงว่าอยังโคเมกาโยจึงมีความสำคัญมีความหมายในวงการนักปฏิบัติอยู่มาก
ในวงการปฏิบัติธรรมอยู่มากให้พากันใส่ใจให้พากันสนใจยึดเป็นหลักเหมือนกับการรับประทานอาหารร่างกายต้องการอาหารเป็นประจำเราก็ให้อาหารเขาเป็นเวลาให้เป็นเวลาไม่ใช่ว่าร่างกายเขาต้องการอาหารเป็นเวลาเขาต้องการประจำใจของเราก็ต้องการอาหารใจเหมือนกันอาหารใจคือธรรมะธรรมะก็คือของจริงที่เราศึกษาเรียนรู้คำว่าศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่ไปอ่านตำราไม่ใช่ไปหาฟังเทปจดจำเอาได้ศึกษาเรียนรู้ต้องเอาใจศึกษาเอาใจเรียนอายังโคเมกาโยนี้ศึกษาเรียนรู้จงกระทั่งรู้ความจริงของเขาเป็นยังไงในเมื่อรู้ความจริงในอายังโคเมกาโยกายของเราอยู่ที่มีอยู่นี้โลกธาตุเหมือนกันหมดไม่มีกายของใครหอมกลิ่นผ่านไปผ่านมามันมีกลิ่นโอ้หอมอันนั้นมันกลิ่นที่เขาเอามาเคลือบเอาไว้เราก็ไปติดกลิ่นที่เคลือบนั้นเพราะเราไม่รู้กลิ่นในเราเรารู้กลิ่นในเราแล้วใครจะเอามาเคลือบใครจะเอามาเคลือบจะเอาทองคำมาเคลือบมันก็เหมือนกับเอาภาชนะเอาทองภาชนะทองคำมาใส่หมูใส่ขูดนั่นล่ะจะไปยินดีจะไปกำหนัดยินดีจะไปพอใจในของเหม็นนั้นเป็นไปไม่ได้จึงว่าอายังโคเมกาโยจึงมีความสำคัญในวงการปฏิบัติธรรมจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นแก่ผู้มุ่งขัดเกลาจิตใจเด้จิตใจทุกจิตใจต้องการขัดเกลาทั้งนั้นโดยธรรมชาติเครื่องใช้ไม้สอยมีความจำเป็นต้องรักษาความสะอาดทั้งนั้นหม้อข้าวหม้อแกงภาชนะน้ำจอกแก้วถ้วยชามถ้าหากว่าใช่แล้วไม่รักษาสุขปรกใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีการดูรักษามีการชำระไม่มีการขัดการเกลาเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันหนาเพิ่มขึ้นจึงนักปราชญ์ท่านจึงเห็นความสำคัญของคำว่าอายังโคเมกาโยวิธีการที่จะศึกษาเรียนรู้มีมากมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้ที่เราเอามาพูดกันหยิบเอามาเป็นส่วนที่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนหยาบเป็นส่วนที่สามารถที่จะหยิบยกเอามาพูดเป็นภาษาสื่อกันให้เข้าใจแต่ส่วนละเอียดเข้าไป
มากมายหาประมาณไม่ได้ในคําว่าอายังโคเมกาโยเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจให้เบาบางเป็นธรรมที่เป็นธรรมเป็นวินัยที่จะซักฟอกจิตใจให้สะอาดหมดจดในมหาสติปัฏฐานทำเครื่องขัดเกลาทำเครื่องกำจัดกิเลสอายังโคเมกาโยกายของเรานี้ก็ท่านก็บันกำหนดลงในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นด้วยสูตรนั้นกายสักแต่ว่ากายถ้าหากใจไม่ว่าแล้วเขาก็สักแต่ว่ากายจริงๆแม้แต่กายก็สักแต่ว่ากายกายก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักแต่ว่าคำพูดกันเท่านั้นดินก็สักแต่ว่าคำพูดน้ำลมไฟสักแต่ว่าคำพูดผมคนได้ฟันหนังสักแต่ว่าคำพูดทั้งนั้นเรียกว่ากายสักแต่ว่ากายของสรีระจะเป็นรสจะเป็นกลิ่นจะเป็นสีก็สักแต่ว่ากายทั้งนั้นรสหวานรสฝืนรสเข้มเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจึงว่าสักแต่ว่ากายเพราะสีเพราะรสนั้นนั่นก็เป็นรสเป็นกายสีก็เหมือนกันจะสีดำสีเขียวสีเหลืองสีลักษณะไหนๆก็ช่างสีแดงอันนั้นก็กายก็สักแต่ว่ากายเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสีอะไรกลิ่นก็เหมือนกันสารพัดกลิ่นจะกินตึกตึกรู้ว่ากินยังไงก็ช่างเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกับอุจจาระมันรู้ไหมว่ามันเหม็นกลิ่นในตัวของเราก็ไม่รู้เหมือนกันจึงว่ากายสักแต่ว่ากายอายังโคเมกาโยนี่จึงมีความสำคัญในวงการผู้ในวงการไม่ผู้ปฏิบัติธรรมละเลยไม่ได้ถ้าหากว่าละเลยมันก็เลยไปตามันก็เลยไปหารูปสวยๆหูมันก็เลยไปหาเสียงอะไรที่มันเพราะหูแล้วมันก็เลยไปหาเสียงที่ไม่เพราะอีกฮะใครพูดไม่ถูกหูนี่บางทีนอน3 วัน 3 วันมันก็ยังไม่ลืมเสียงที่ไม่เพราะหูนั้นเสียงที่เพราะหูบางทีเดือนหนึ่งมันยังจับใจเสียงที่ไม่เพราะหูบางที3 เดือนมันก็ยังไม่ยอมหลุดจากใจอีกละเสียงเหล่านี้มันกวนใจกวนใจเพราะอะไรก็ไม่เพราะไม่ศึกษาในอายังโคเมกาโยพากันศึกษาให้มากรูปก็ไม่เป็นอันตรายเสียงก็ไม่เป็นอันตรายกลิ่นก็ไม่เป็นอันตรายรสหอมรสเหม็นไม่โซนธรรมชาติของเขาเราจะเกิดเราไม่เกิดเสียงอันนี้กลิ่นรสอันนี้เขามีมาแต่ไหนแต่ไรเป็นของโลกแล้วเขาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรซ้ำเราไปสมมติเขาต่างหากว่าเขามาหมองว่าเขาหอมว่าเขาเหม็นไปสมมติเขาต่างหากว่าเขาเกิดว่าเขาตายจะส่วนอื่นต่อไปในภายในหนังห้อมหุบหนังหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นบาดแผลน้อยเดียวบาดแผลสดมันก็ไม่ไหวแล้วบางคนเห็นแล้วเป็นลมถ้าหากว่าบาดแผลเลือดลังอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่
กลายเป็นเน่าขึ้นมากมันมีแผลมันก็เหมือนกับมีรูรั่วหนังมันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะห่อเอาไว้ได้ซึ่งของปฏิกูลของสกปรกนั้นมันก็หลั่งไหลออกมาเลือดมันก็ออกมาไม่ใช่เพราะที่เรื่องไงกลิ่นของเลือดมันก็ออกสีของเลือดมันก็ออกอะไรต่ออะไรเรื่องของเลือดมันเยอะแยะสิ่งสกปรกเอาไหมสิ่งสกปรกมันก็ออกมาตกข้างตรงไหนต้องไปเช็ดต้องไปล้างถ้าผ่อนท่อนสบายก็ต้องรีบไปซักแต่ว่าอยู่ในกายของคนน่ะสวยว่ะอยู่ในกายของคนน่ะว่างามเลือดเปล่งปลั่งนั่นกิเลสเนี่ยอย่าว่ามันยอดเยี่ยมอย่าว่ามันโง่นะมันยอดเยี่ยมจริงๆนะของเหม็นของสกปรกมันก็ยังว่าเป็นของสวยของงามเปล่งปลั่งยอดเยี่ยมมันว่าทั้งที่มันเป็นแผลออกมามันก็บอกชัดๆอ่ะไอ้คำที่กิเลสมันบอกว่าเป็นปังมันจริงอย่างนั้นไหมรีบปิดยักกิเลสมันบอกถ้าหากว่าหมอเป่ารีบเป่ารีบไปทำแผลเย็บมันมิดชิดเดี๋ยวมันจะไหลออกมามากคนในเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามยังโคเมกาโยพากันใส่ใจอย่าพากันล้มออกจากปากใจมันไม่ใจมันก็ออกไปตามอารมณ์ไปด้วยยังโคเมกาอยู่กายของเรานี่แหละให้มันแลเข้ามาหากายใจของเรานั้นน้อมเข้ามาดูกายเดือนใจยังโคเมกาอยู่กายของเรานี่แหละแลเข้ามาหากายของเรานี่ทุกส่วนเป็นธรรมทุกส่วนเป็นยาธรรมโอสถธรรมโอสถยาดีขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนไม่สนใจที่จะรับประทานบริโภคธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ละเลยไม่สนใจการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปนับแต่การนับแต่เวลาประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการเวลาที่ผ่านไปไม่ใครจะคิดถึงกันประโยชน์อันประโยชน์อันเกิดจากการที่เราได้เพชรน้ำหนึ่งประโยชน์นั้นเราเป็นผู้ละเลยเสียแล้วเหมือนกับไก่มันเจอเพชรแล้วมันก็ละเลยเสียอย่าทำเราเป็นไก่
ทำเราเป็นนักศึกษาทำเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้เราจะกลายเป็นไก่กันนะเป็นนักบวชคือนักบวชแบบไก่ของดีมีค่าไม่สนใจละเลยสนใจแต่ของที่ไม่มีค่าอะไรสนใจได้เข้าสุขสารมันก็สนใจเหมือนกับสนใจมูดคูดพอกินเข้าไปมันก็เป็นมูดเป็นคูดใช่ไหมล่ะนั่นน่ะสนใจเข้าอาหารสนใจเข้าสุขสารมันก็เหมือนกับสนใจมูดคูดสนใจแต่ลาภสนใจแต่ยศมันก็เหมือนกับสนใจในลาภในมูดในคูดนั้นให้สนใจในเม็ดน้ำใบเพชรน้ำหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านสนใจสนพระทัยมาแล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็สนมาจนกระทั่งเป็นสาวกสังโฆควรแก่การกราบการไหว้อย่างสนิทใจท่านสนลงมาเข้ามาในกายของเราที่มีอยู่นี้แหล่แหล่เข้ามาดูเข้ามามันก็มองมันก็เห็นกายของเรานี่แหล่แต่ไปหาแหล่แต่กายข้างนอกมันก็ตายแน่นักแหล่เท่านั้นมันก็เป็นไก่แน่นักแล่ละเลยสิ่งที่มีค่ามันไก่นั่งภาวนาขณะใดอายังโคเมกาโยเอาใจสอดส่องเข้ามาภาวนาแล่นขึ้นแล่นลงแล่นขึ้นแล่นลงแล่นเข้ามาแล่นอยู่ภายในสรีระร่างกายอันนี้เดินจงกรมก็เหมือนกันนั่งสมาธิก็เหมือนกันไม่ให้มันแล่นออกไปไม่ให้มันแล่นออกไปแล่นออกไปมันเป็นโลกแล่นเข้ามาเป็นธรรมแล่นออกไปเป็นโลกแล่นเข้ามาเป็นธรรมแล่ออกไปเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสมันสอนอย่างนั้นแล่เข้ามาเป็นเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จึงให้พากันใส่ใจพากันจริงจังมุ่งมั่นเราได้เพชรน้ำหนึ่งมีค่าหาประมาณไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นเอามาประดับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ประดับจิตประดับใจของเราให้งดงามงามในศีลใจของเราเห็นเนื่องจากว่าเราใส่ใจในการศึกษาและเรียนเพื่อเรียนรู้ใจของเรางามขึ้นมาอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังสมาธิของงามปัญญาของเราก็งามใจของเราก็งาม
พราะการศึกษาเรียนรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาและเรียนให้รู้กันถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาที่จะเรียนในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาและเรียนใจของเราจะงามเป็นยังไงเป็นไปไม่ได้ศีลก็สักแต่ว่าคำพูดสมาธิก็สักแต่ว่าคำพูดปัญญาสักแต่ว่าความดลเดาแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงความเป็นจริงไม่มีดลเอาเดาเอาคาดคะเนเอาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่เป็นไปเพื่อเป็นธรรมเป็นวินัยไม่เป็นไปเพื่อที่จะขัดเกลาตัดกระแสกิเลสไม่เป็นอย่างนั้นเป็นกิเลสไปซะเลยเสริมใส่ปุ๋ยต้นไม้เห็นไหมไปใส่ปุ๋ยต้นไม้นะใส่แล้วมันก็งามขึ้นมาแล้วการด้นเดาการคาดคะเนโมเมวารู้ว่าเห็นเหมือนกับใส่ปุ๋ยกิเลสงามขึ้นมาเนี่ยต้องการความยกย่องสรรเสริญเยินยอต้องการลาภต้องการยศอันนี้งามขึ้นมาผลของปัญญาจอมปลอมอยังโคเมกาโยกายของเรานี่แลแลเข้ามาให้ถึงเรากายของเรานี่แลเข้ามาจริงๆใจของเรานี่แลเข้ามาจริงๆผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่เห็นธรรมเขาแลเข้ามาท่านแลเข้ามาผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมท่านไม่แลออกไปสำรวมสำรวมแลออกไปเหรอสำรวมแลออกไปเหรอสำรวมสำรวมมันเงนคอมันก็ควายมันในไม่ได้ตอนอย่างนั้นเหรอจึงว่าสำรวมมีสติไม่เป็นไรหรอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะกิเลสมันแก้ตัวได้รวดเร็วอย่างนี้คำว่าสำรวมกับคืนแลเข้ามาแลเข้ามาในเราหนังห่ออยู่เป็นเราทั้งก้อนแต่ก็เป็นของทิ้งทั้งก้อนหนังห่ออยู่นี่เป็นคนทั้งคนแต่เป็นของทิ้งทั้งนั้นหนังห่ออยู่นี่เป็นของเน่าของเหม็นทั้งนั้นถ้าหากว่าเราแลเข้ามาใจเจออะไรเห็นอะไรรู้อะไรคำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีตาของเราเหมือนกันทำมันมีบอดอะไรผ่านมามันไม่เห็นไม่มีเห็นสีแดงเห็นสีดำเห็นจริงซะด้วยใจของเราก็เหมือนกันมองอยู่ในกายมองอยู่ในใจมองอยู่ในกายมองอยู่ในใจมองอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเราก็ต้องรู้ต้องเห็นในเมื่อมีความเพียรความพยายามพอเราต้องเตือนเราต้องเตือนเราให้เป็นผู้ที่ใส่ใจในการที่จะเรียนรู้อยังโคเมกาโยกายของเรานี่แลเข้ามาทุกขณะเราจะเคลื่อนไหวไปตรงไหนเคลื่อนไหวไปตรงไหนคำว่าแลออกข้างนอกอย่าให้มันมีคำว่าทุกอิริยาบถก็แลเข้ามาหาเราเสมอนั่นเองไม่ใช่อิริยาบถเดินยังกรมจึงแลเข้ามาอิริยาบถนั่งสมาธิจึงแลเข้ามาคอยเฉพาะเวลาเดินยังกรมนั่งสมาธิแลออกมามันก็ไม่เข้าแลเข้ามามันก็ไม่เข้ามาเหลือบเข้ามามันก็แลออกไป
แลเข้ามามันก็เหลือบออกไปเท่านั้นก็เพราะความพยายามความใส่ใจที่จะเรียนรู้มันไม่พอพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญความเพียรนักปราชญ์ทุกนักปราชญ์ทุกท่านสรรเสริญความเพียรทั้งนั้นสัมมาวายามะจึงมีความสำคัญผู้ที่ศึกษาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจะขาดไม่ได้มรรคทั้งแปดต้องสมบูรณ์ถือว่าสวดเป็นบุญทำไมยิ่งว่าต่อไปจะมีแต่การสวดและถือว่าการสวดเป็นบุญก็เพราะผู้ที่สนใจในการแลมหาเราไม่มีผู้ที่สนใจในการแลกมหาเราขาดความจริงจังแลไม่รู้เรื่องไม่ได้ประโยชน์ในการแลเข้ามาในที่สุดมันก็เลยไม่สนใจไม่เหลียวแลซะเลยการสวดการสาธยายก็เรียกกลายเป็นสวดได้บุญสวดเอาบุญไปเสียไม่ได้สวดเพื่อเป็นข้อปฏิบัติเป็นการขัดขันเกลาการสวดก็เป็นข้อปฏิบัติเป็นการขัดขันเกลาในขณะที่เราน้อมใจของเราแลเข้ามาหาเราไม่น้อมใจแลเข้ามาหาเราแล้วก็เป็นการสวดประเพณีการสวดเป็นประเพณีไปเสียไม่เป็นข้อปฏิบัติภายในหนังคอหนังหุ้มมากมายหาประมาณไม่ได้คำว่าอาการ32อาการ32เพียงแต่ว่าเป็นส่วนหยาบนั่นก็ต้นไม้อันนั้นก็ต้นไม้อันนั้นก็เปลือกไม้อันนั้นก็กระพี้ไม้อันนั้นก็แก่นไม้อันนั้นมันก็กิ่งไม้อันนั้นมันก็ก้าอันใบเลยใบไม้อันนั้นก็ดอกไม้นั่นก็รูปผลไม้แต่ความจริงมันยังซ่อนอยู่นั่นนะอินในนั่นมากมายนะความจริงยังซ่อนอยู่ในนั่นมากมายบางทีมีสิ่งที่มันเป็นเบื่อเป็นเมามันก็ซ่อนอยู่ในนั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่เป็นยาก็ซ่อนอยู่ในนั้นทั้งกลิ่นทั้งรสสารพัดรสมันก็ยังมีหยาบมีละเอียดยังมีเข้มข้นยังมีอะไรต่ออะไรซ่อนอยู่ในคำว่าต้นไม้นั้นคำว่าสิ่งที่หนังห่อไอ้ไผ่อันสิ่งต่างๆที่หนังห่อนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่แต่อาการ32ไม่ใช่32อย่างเท่านั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างของเขาเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องซักฟอกจิตใจเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาความเศร้าหมองคือกิเลสเอาธรรมใจของเรามีโอกาสได้เอาธรรมะมาซักฟอกขัดเกลามากๆใจก็สะอาดใจก็ผ่องใสใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมากเพราะความพยายามขัดความพยายามซักทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ถอยหลังไม่ต้องไปปรารถนาที่ไหนดอกทำให้มากทำให้มากทำให้มากปรารถนาโดยทำย่อหย่อน
ต้องการแต่ทำอย่างคนขี้เกียจขี้คร้านก็ได้แต่ความขี้เกียจขี้คร้านเท่านั้นซึ่งความขี้เกียจขี้คร้านมันก็ตัวกิเลสดีๆจะเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลขึ้นไม่ได้ปฏิภาคนิมิตปฏิภาคใจของเราเห็นลงไปแล้วนี่เขาเป็นปฏิภาคของเขาอยู่แล้วไม่ต้องว่าเขาก็เป็นเพราะตรงไหนก็ไม่เป็นคนตรงไหนเขาก็ไม่เคยประกาศว่าเขาเป็นคนเขาเป็นส่วนของเขาแขนก็เป็นแขนขาก็เป็นขาหัวก็เป็นหัวตาก็เป็นตาจมูกก็เป็นจมูกนั่นเป็นส่วนไปแม้แต่ผมอย่างเดียวเขาก็ยังเป็นส่วนของเขาเมื่อกี้ส่วนคนผมศีรษะล้านมันก็ยังนับไม่ได้มันจำนวนกี่ส่วนผมดกศีรษะไอ้ผมไม่ละหัวไม่ล้านน่ะนะนี่มันจะนับได้ยังไงนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นปริภาคของเขาขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันผมก็ส่วนหนึ่งขนก็ส่วนหนึ่งเล็บก็ส่วนหนึ่งฟันก็ส่วนหนึ่งหนังก็ส่วนหนึ่งเขาเป็นส่วนของเขาในส่วนนั้นเขาก็แยกส่วนออกไปอีกกระดูกเขาก็เป็นส่วนของเขาส่วนกระดูกไปในกระดูกเขาก็ยังเป็นส่วนของเขาอีกเป็นส่วนมันเป็นร้อยส่วนไปเลือดเขาก็เป็นส่วนของเขาก็เป็นเลือดมันไม่ใช่น้ำเหลืองไม่ใช่น้ำเสลต์ไม่ใช่น้ำมูดก็เป็นเลือดไม่ใช่น้ำเหงื่อนั่นเขาก็เป็นส่วนของเขาเป็นส่วนของเขาโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเข้าถึงธรรมชาติทั้งนั้นปฏิภาคกับธรรมชาติปฏิกูลกับธรรมชาติอสุภะกับธรรมชาติจะว่ายังไงก็เหม็นจะเป็นคนก็เหม็นจะเป็นของฉันของเราของข้าพเจ้าก็เหม็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเอาธรรมชาติมาเทศนาสรุปลงเข้าธรรมชาติอนิจจังก็เป็นธรรมชาติทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลือดเขาเพียงเป็นส่วนของเขาต่างหากแต่เลือดอย่างเดียวนั้นเขาก็ยังเป็นส่วนของเขาอีกหยดเดียวเนี่ยบางทีมันมากมายก่ายกองแยกออกมาเป็นส่วนจึงว่าสลับซับซ้อนในโลกธาตุเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกให้เกิดมาตายเป็นธรรมที่จะสลัดเป็นธรรมที่จะแก้จิตใจของผู้ที่ศึกษาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นธรรมที่จะแก้ให้หลุดพ้นจากเครื่องผูกจึงว่ามีความสลับซับซ้อนมีความอัศจรรย์อยู่ในสรีระที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาเรียนรู้เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ศึกษาและเรียนรู้มาแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมโอสถ
พระพุทธเจ้าเทศนาที่ไหนไม่ยกอะไรไม่เอาอันไหนมาเป็นธรรมโอสถเทศนาชัยชดินก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเทศนาปัญญวัคคีก็เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทศนาที่ไหนก็ช่างตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานไม่เอาอันอื่นมาเทศมีแต่เอาอยังโคเมกาโยเท่านี้เทศกายของเรานี่แหละตัจจปริยันโตหนังห่ออยู่นี่เอาอันนี้มาเทศทั้งนั้นเพราะอันนี้เป็นธรรมโอสถใจได้สัมผัสเหมือนกับคนเป็นโรคได้รับประทานยาทำไมพระพุทธเจ้าเทศนาน้อยนักอ่ะพระพุทธเจ้ารู้เห็นเพียงเท่านี้เหรอสิ่งที่มีในโลกทั่วโลกธาตุที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่มีแต่อันนั้นไม่เป็นธรรมมาโอสถไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสอาสวะราคะโทสะโมหะไม่จำเป็นต้องเอาอันอื่นมาเทศเอาเท่านี้มาเทศก็สามารถที่จะรักษาโรคอันนี้ให้หายได้โดยสิ้นเชิงเพราะเวลาของพระพุทธเจ้ามีน้อยเนื่องจากว่าสังขารของแต่ละลายที่เกิดมาประเดี๋ยวประดาวมันก็ค่ำค่าเอาสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเอามาพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าจะไม่เอามาพูดเลยแม้แต่อันนั้นจะเป็นความจริงประโยชน์ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่นำเอามาพูดไม่นำเอามาตรัสเป็นธรรมเทศนามันไม่จำเป็นเราก็เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนมากพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเลยเรียนมากมันหลงต้นหลงต้นหลงปลายหลงเงื่อนเป็นโอกาสของกิเลสอีกผมก็ผมลงไปขนก็ขนลงไปเล็บก็เล็บลงไปฟันก็ฟันลงไปหนังก็หนังลงไปกระดูกก็กระดูกลงไปเส้นเอ็นลงไปเอามันอย่างเดียวหรือจะเอามาหลายอย่างลงกันหรือจะเอามันอย่างเดียวสรุปแล้วแลเข้ามาหาเราทั้งนั้นกายของเรานี่แลก็แลมาหาเราอ้าวพากันแลกันมาบ้างๆนะแลไม่มากไม่ได้นะแลมากๆแลมาน้อยไม่เห็นแลมามากมากดีนักแลถ้าหากว่าแลไม่มากนี่มันจะกลายเป็นตายจริงนักแรกเท่านั้นนกมันไม่ได้หาแรกก็มาหามันเลยเสียงนกมันร้องไงมันไม่แรกมาหามันมันแรกไปหาหมูเสียงอีกเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยมันแรกไปหาหมูมันไกลไปสว่างแล้วไปแลไปหาหมูนะหมูมันตัวเมียหมูมันตัวผู้ฉะนั้นมันแลมาหาเรามันจะแลไปหาตัวเมียตัวผู้อยู่อย่างนั้นคนสัตว์เหมือนกันหมดไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีตัวเมียตัวผู้มีแต่ธรรมดูเข้ามาแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีตัวเมียตัวผู้หรอกมีแต่ธรรมทั้งนั้นจึงว่าธรรมเครื่องขัดเกลาถ้าไม่แลเข้ามาแล้วมันจารพัดนะมันเป็นขึ้นมาทั้งที่ธรรมทั้งก้อนธรรมทั้งแท่ง
แต่สิ่งที่เป็นธรรมไม่มีเนื่องจากว่าเราไม่เลี้ยวแลมันไม่อยากดูพามันดูพากิเลสดูกิเลสมันไม่ชอบดูหรอกใจของเราที่มันมีกิเลสมันไม่ชอบดูพามันดูบังคับให้มันดูยาแก้โรคมันขมกิเลสมันไม่อยากเล่นแร่กิเลสมันอยากดูนั่นน่ะมันรู้อันนี้มันเป็นยาแก้โรคยาขมมากมากฝืนใจฝืนจิตฝืนใจของเราโอปนัญญิโกโอปนัญญิโกโอปนัญญิโกกายของเรานี่แลแลเข้ามาอยู่เสมอน้อมเข้ามาอยู่เสมอจนกระทั่งใจของเราอยู่ถ้าอยู่เรามาเห็นถ้าเห็นละใจของเราสบายมันก็คนเป็นโรคได้รับประทานยาถึงท้องหลับสบายทันทีไม่ต้องนานพอถึงท้องยาสัมผัสถึงท้องเมื่อไหร่ก็กำจัดโรคแก้โรคทันทีในขณะนั้นทำก็เหมือนกันใจสัมผัสเมื่อไหร่ใจรู้ใจเห็นเมื่อไหร่โรคใจคือกิเลสมันเหมือนกับผักสดถูกน้ำร้อนมันอ่อนยวบให้เห็นทีเดียวมันยอมสุกอย่างสนิทใจจึงว่าไม่อยากดูก็ฝืนใจมีหน้าที่ของเราจะต้องทำเพราะพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราสอนอย่างนี้หน้าที่ของเราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้นำคือพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาไม่อย่าทำก็ทำเพราะเป็นหน้าที่ทำแล้วจะเห็นจะพอใจในการพอใจทำแล้วจะพอใจในผลงานที่เราทำไม่มีงานใดๆในโลกที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่มีงานใดๆในโลกที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทำเท่างานศึกษาธรรมเท่างานเหลียวดูเรารวดแลดูเราไม่มีงานใดๆที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเท่างานแลดูเราอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แลดูเราแปลให้มันชัดๆนั่งอยู่ก็แลดูนอนอยู่ก็แลดูเดินอยู่ยืนอยู่ก็แลดูอยู่ในริยาบทใดๆเรียกว่าทุกอิริยาบถไม่ละเลยในการที่จะแลดูเราให้พากันเข้าใจง่ายอย่างนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของคำว่าพระศาสนาไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าพระศาสนาไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าการปฏิบัติธรรมทำลายร่างกายเราทำลายเราแยกแยะร่างกายแยกแยะร่างกายของเราก็เรียกว่าแลดูเราคำว่าแลดูเราไม่ใช่แลเฉยๆทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำยังไงทำในขณะที่ใจของเราเห็นควรว่าจะทำในขณะนั้นมันก็นักมวยขึ้นเวทีทำทุกอย่าง
ที่จะเป็นการที่ล้มคู่ต่อสู้ถึงจะไม่ถูกหลักสูตรที่เรียนมาจากอาจารย์แต่เป็นวิธีการที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ให้มันลงเป็นนอนนับสิบทำทั้งนั้นนับสิบหรือหามลงเหมือนกันให้เป็นวิธีการที่จะล้มคู่ต่อสู้ให้มันต้องหามลงเอาทั้งนั้นพุทธศาสนาศาสนาสอนให้ฉลาดพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้หลงไม่ใช่สอนให้หมดความคิดความอ่านการที่จะรู้มันต้องมีความคิดความอ่านศึกษาด้วยดีสุสิกิโตศึกษาด้วยดีก็ให้เรียนรู้ในเรานี่เป็นการศึกษาที่ดีและถูกต้องศึกษาในตัจจะปริยันโตหนังห่ออยู่นี่ศึกษาในกายของเราใจของเรานี่เป็นการศึกษาดีทั้งนั้นเป็นการศึกษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาศึกษาในหนังหอกระดูกนี่แหละศึกษาเป็นอันว่าศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิและปัญญาเป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาศึกษาที่อื่นมันไม่เป็นดอกไม่เป็นการศึกษาด้วยดีปัญญาที่จะเป็นธรรมเครื่องสลัดปัญญาที่จะเป็นธรรมเครื่องถอดถอนจิตใจที่ถูกมัดรัดลึงนั้นมันไม่เกิดขึ้นปัญญาที่จะเป็นถอดถอนจิตใจให้ออกจากเครื่องผูกมัดต้องเป็นปัญญาที่เรียนรู้ในกองเรากองเขานี้สรุปแล้วทุกอย่างเป็นธรรมโอสถหรือเป็นธรรมแก้โรคคือกิเลสในเรานี่มีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องทั้งชาวบ้านชาววัดทั้งนักบวชฆราวาสพากันเห็นคุณค่าของเพชรน้ำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เอามาประดับจิตประดับใจใจของพระพุทธเจ้าจึงสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรน้ำหนึ่งพระสาวกก็เหมือนกันใจของพระสาวกก็บริสุทธิ์สะอาดประดุจเพชรน้ำหนึ่งเจียอย่างดีเพราะไม่ละเลยในคำว่ากองเรากองเขานี่ศึกษาให้ยิ่งอยู่เสมอเราก็เหมือนกันศึกษาให้ยิ่งอย่าละเลยเพชรที่เรามีอยู่นี้เอามาเจียระในจนกระทั่งกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งเอามาประดับจิตประดับใจของเราเป็นเครื่องประดับโดยไม่ต้องการใจของเราจะมีค่าขึ้นมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาด้วยการใส่ใจจริงจังเหลียวดูกองเรากองเขาด้วยความไม่ประมาท
จอธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมในคำว่ากองเรากองเขานี่แหละเพราะธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็มีอยู่ในกองเรากองเขานี่เท่านั้นกองอยู่ตรงอื่นไม่มีให้พากันเข้าใจและมั่นใจอย่าพากันลูกคำลังเลสงสัยในเมื่อเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ผิดพลาดพากันตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเอาใจอยู่กับเราเพ่งเร็งมองดูเราให้ยิ่งเราจะเป็นผู้ที่เจอเพชรน้ำหนึ่งขึ้นในกองเรากองเขานี้พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าเจอมาแล้วไม่ได้เจอที่อื่นบรรดาเราจะเจอก็เจอในเราเพราะเพชรน้ำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่มีที่อื่นมีในกองเรากองเขานี้เท่านั้นให้พากันเข้าใจให้มาเข้าใจแล้วอย่าพากันประมาทเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยด้วยความไม่ประมาทของเราหากว่าเราเป็นผู้ที่ประมาทเสียเลยแล้วประมาทเสียแล้วมืดมนอนตะการมากมืดจนกระทั่งไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนมืดจนกระทั่งไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนมืดขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนจริงจังมุ่งมั่นเพ่งเล็งเข้ามาในกะกองเรากองเขานี่อยู่ตลอดเวลาความสว่างกระจ่างแจ้งก็จะเกิดขึ้นรู้อนาคตไม่มืดมนไปทางไหนมาทางไหนเรารู้ก็เพราะเรารู้เขาเราจะไปสงสัยอะไรในอนาคตมันจะไปทางไหนรู้แล้วมันก็รู้มันจะไปลงได้ยังไงถ้าหากก็ไม่รู้มันจะไปรู้ได้ยังไงมันก็หลงนั่นแหละมันมืดมืดจนกระทั่งไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงไม่มีงานใดๆในโลกที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่มีงานใดๆในโลกที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทำเท่างานศึกษาธรรมเท่างานเหลียวดูเรารวดแลดูเราไม่มีงานใดๆที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเท่างานแลดูเราอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แลดูเราแปลให้มันชัดๆพุทธศาสนาศาสนาสอนให้ฉลาดพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้หลงไม่ใช่สอนให้หมดความคิดความอ่านการที่จะรู้มันต้องมีความคิดความอ่านศึกษาด้วยดีสุสิกิโตศึกษาด้วยดีก็ให้เรียนรู้ในเรานี่แหละเป็นการศึกษาที่ดีและถูกต้องกายของเราใจของเรานี่เป็นการศึกษา
ดีทั้งนั้นเป็นการศึกษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาศึกษาในหนังหอกระดูกนี่แหละศึกษาเป็นอันว่าศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิและปัญญาเป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาศึกษาที่อื่นมันไม่เป็นดอกไม่เป็นการศึกษาด้วยดีปัญญาที่จะเป็นธรรมเครื่องสลัดปัญญาที่จะเป็นธรรมเครื่องถอดถอนจิตใจที่ถูกมัดรัดลึงนั้นมันไม่เกิดขึ้นปัญญาที่จะเป็นถอดถอนจิตใจให้ออกจากเครื่องผูกมัดต้องเป็นปัญญาที่เรียนรู้ในกองเรากองเขานี้สรุปแล้วทุกอย่างเป็นธรรมโอสถแล้วเป็นธรรมแก้โรคคือกิเลสในเรานี่มีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องทั้งชาวบ้านชาววัดทั้งนักบวชฆราวาสพากันเห็นคุณค่าของเพชรน้ำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เอามาประดับจิตประดับใจใจของพระพุทธเจ้าจึงสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรน้ำหนึ่งพระสาวกก็เหมือนกันใจของพระสาวกก็บริสุทธิ์สะอาดประดุจเพชรน้ำหนึ่งเจียอย่างดีเพราะไม่ละเลยในคำว่ากองเรากองเขานี่ศึกษาให้ยิ่งอยู่เสมอเราก็เหมือนกันศึกษาให้ยิ่งอย่าละเลยเพชรที่เรามีอยู่นี้เอามาเจรนายจนกระทั่งกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งเอามาประดับจิตประดับใจของเราเป็นเครื่องประดับโดยไม่ต้องการใจของเราจะมีค่าขึ้นมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาด้วยการใส่ใจจริงจังเหลียวดูกองเรากองเขาด้วยความไม่ประมาทเจอธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมในคำว่ากองเรากองเขานี่แหละเพราะธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็มีอยู่ในกองเรากองเขานี่เท่านั้นกองอยู่ตรงอื่นไม่มีให้พากันเข้าใจและมั่นใจอย่าพากันลูบคำลังเลสงสัยในเมื่อเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ผิดพลาดพากันตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเอาใจอยู่กับเราเพ่งเร็งมองดูเราให้ยิ่งอ้าวสมควรแล้วก็เลิกกัน